ตอนนี้บอนนี่เจลลี่ก็ครบรอบ3ปีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวบิวจะมารีแคปคร่าวๆถึงจุดเริ่มต้นของการมีน้องบอนนี่เจลลี่ขึ้นมาว่าเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรบ้างเริ่มจากตอนแรกเนี่ยบิวอยากดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเพราะช่วงนั้นเนี่ยอายุประมาณ 28-29 นะทุกคนบิวก็เริ่มสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยทานเลยคือทานน้อยมากประกอบกับบิวเนี่ยอยากทำสูตรเป็นของตัวเองที่ทานง่ายมีความสุขกับการทานอาหารเสริมทุกวันเรียกง่ายๆว่าเราอยากได้กินของอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยรวมถึงสารสกัดต่างๆที่อยากคัดสรรเองเพื่อตัวเราเองแล้วก็เผื่อแผ่ถึงคนที่เรารักทุกคนให้ได้กินของที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นั่นเองก็เลยออกมาเป็นน้องบอนนี่เจลลี่แบบที่ทุกคนเห็นในส่วนของแพคเกจจิ้งแล้วก็แบรนดิ้งต่างๆเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากตื่นมาดูแลตัวเองทุกวันสีสันสดใสน่ารักเป็นรูปผลไม้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เราซึ่งในปีแรกเนี่ยเราก็ออกเจลลี่ชามะนาวเจลลี่แอปเปิ้ลเซอร์รี่เจลลี่คอลลาเจนเจลลี่วิตามินพลัสพอช่วงแรกเนี่ยบิวทดลอง4สูตรนี้แล้วแบบปังมากเลยทุกคนแบบมันเห็นชัดมากๆเลยถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะบิวแล้วก็ครอบครัวเนี่ยต้องออกกล้องทุกวันรวมถึงทำคลิปสายกินด้วยก็เลยอยากได้ตัวช่วยที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการกินแล้วก็ผิวพรรณต่างๆนั่นเองเลยออกมาเป็นทั้ง4สูตรนี้ในช่วงปีแรกและได้รับการตอบรับดีมากอย่างล้นหลามจนถึงทุกวันนี้ส่วนปีที่2เราก็ออกมาถึง4สูตรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเจลลี่เมลอนเจลลี่แคลเซียมเจลลี่วิซีและล่าสุดเลยสูตรที่8เจลลี่ปาร์ตี้เพื่อครอบคลุมปัญหาทุกอย่างของลูกค้าแล้วก็รวมถึงตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราเนี่ยรับฟังฟีดแบคจากลูกค้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยากได้ตัวที่ช่วยในเรื่องของการพักผ่อนแคลเซียมหรือวิตามินซีที่ร่างกายต้องการทุกวันหรือใครที่ชอบปาร์ตี้สายกินสายดื่มเราก็จัดให้เลยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยบอนดี้เจลลี่มีทั้งหมด8สูตรแล้วบิวเชื่อว่าจะต้องมีสักสูตรนึงเนี่ยที่เหมาะกับทุกคนอย่างแน่นอนครอบคลุมทุกปัญหาของทุกคนเลยบอนดี้เจลลี่เนี่ยก็จะเข้ามาเป็นเพื่อนที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้สนุกมากขึ้นพกติดกระเป๋าไว้อุ่นใจแน่นอนหรือจะติดตู้เย็นก็ได้นะจะบอกว่าเวลาผ่านไปไวมากตอนนี้บอนดี้เจลลี่เนี่ยครบรอบ3ปีแล้วขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ซัพพอร์ตบอนดี้เจลลี่เป็นอย่างดีเสมอมาไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นการขายของและแพลตฟอร์มต่างๆทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีทุกเดือนทำให้ CEO ตัวน้อยบอนดี้เจลลี่แล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยมีกำลังใจในการพัฒนาสินค้าและพัฒนาคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตและสัญญาว่าเราจะพัฒนาทุกอย่างให้ดีแบบนี้ยิ่งขึ้นไปเพื่อลูกค้าของเราทุกคนนั่นเองขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีความสุขมากๆนะทุกคน